บหลักฐานว่าเฟื่องเนี่ยอยู่ในยุคกรุงธนบุรีครับคือเฟื่องเนี่ยเขาเขียนปีพ.ศ.ไว้บนรูปเขียนนะครับเหมือนกับที่คุณยายเคยให้ผมนะฮะแล้วก็ระยะเวลาที่ถูกบันทึกไว้เนี่ยก็เป็นระยะเวลาเดียวกับที่เฟื่องหายตัวไปแต่ตอนนี้ผมก็พยายามหาหลักฐานอยู่ว่าอะไรคือจุดเชื่อมที่ทำให้เฟื่องเนี่ยสามารถเดินทางในเวลาได้ผมคิดว่าอาจจะเป็นสร้อยที่มีหินสีดำอะครับผมอยากได้คาถาที่เฟื่องเขาท่องอยู่บ่อยๆแต่ว่าผมจำไม่ได้ครับจะให้เห็นเศษกระดาษที่เขียนคาถาอยู่ในลิ้นชักโต๊ะหัวเตียงของเฟื่องนะถ้างั้นผมคงต้องรบกวนคุณแม่หามาให้ผมหน่อยครับได้จ้ะพรุ่งนี้กวินไปหาแม่ที่บ้านนะจ๊ะแม่จะหาไว้ให้แม่เองน่ะก็ต้องทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ยินเฟื่องกลับมาเหมือนกันอาจารย์ครับที่คุณยายต้องป่วยเนี่ยเป็นเพราะเรื่องที่คุณเฟื่องหายตัวไปด้วยใช่ไหมครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ว่าเรื่องจิตใจเป็นเรื่องที่สำคัญมากผมเองก็ใจไม่ดีเหมือนกันแล้วเวลาเห็นคุณยายต้องนอนบนเตียงนั้นแล้วก็ไม่สามารถที่จะขึ้นมาเดินเหินได้เหมือนเมื่อก่อนคุณปู่เอาแต่ใจตัวเองมากเลยเขาคงไม่รู้หรอกว่าคนอื่นเขาต้องทุกข์ยังไงผมเห็นทั้งคุณแม่แล้วก็เห็นทั้งคุณยายของคุณเฟื่องแล้วเนี่ยผมรู้สึกละอายใจจังเลยอะเราถึงต้องช่วยกันไงพี่ตอนนี้เราต้องพยายามพาเฟื่องกลับมาให้เร็วที่สุดเวลาของเราจะหมดลงแล้วอาจารย์คิดว่านะพี่อาจารย์จะวานให้พี่เนี่ยตามหารายชื่อของวัดต่างๆที่ถูกตั้งขึ้นมาตั้งแต่สมัยอยุธยาและธนบุรีเราคงต้องบุกไปทุกวัดได้ครับกวินเออดีนะที่กวินมาเร็วเลยพ่อกับแม่กำลังจะเตรียมตัวไปเยี่ยมคุณยายอยู่พอดีครับเดี๋ยวผมก็คิดว่าจะไปตระเวนตามบ้านเหมือนกันครับเพิ่งหาเจอจากกวินแผ่นเล็กเหลือเกินขออนุญาตดูนิดนึงนะครับรังวาทาระกะโลสัมปะโมรังวาทาระกะโลสัมปะโมคำนี้แหละครับที่เฟื่องเขาสวดอยู่ขอบคุณมากครับคุณแม่ครับแม่ต่างหากนะจ๊ะที่ต้องขอบคุณทุกวินเราทุกคนรอคอยฟื้นไม่หวังว่าฟื้นไม่ตายจะต้องกลับมาเป็นฟื้นที่พวกเราทุกคนรักเหมือนเดิมอีกเวลาเนี้ยพี่ก็คงจะรู้ว่าพ่อแม่นั้นทุกข์ใจขนาดไหนทุกข์เพราะเป็นห่วงเพราะรักผมคิดว่าเฟืองเขาคงจะหาทางกลับมาหาเรานะขอให้ลูกเฟืองได้กลับมาหาแม่ด้วยเถิดจะนานแค่ไหนแม่ก็จะรอThank you.
เป็นเยี่ยงไรแล้วแม่เฟื่องก่อนนั้นแม่เฟื่องคงยังไม่ไว้วางใจเรานะจึงไม่เอ่ยปากแม่เฟื่องทุกข์ใจอันใดเล่าจึงนั่งน้ำตารินเช่นนี้จงเอ่ยปากแบ่งทุกข์ให้ข้าแบกบ้างเถิดนะเพื่อนคิดถึงพ่อคิดถึงแม่จังวางกลับบ้านแม่เฟื่องจริงๆนะคะจังวางเฟื่องไม่รู้จะหาวิธีไหนกลับไปได้เฟื่องพยายามไปหาองค์สังฆราชไปแล้วแต่ก็ไม่สามารถขอให้ท่านช่วยได้อย่างใจคิดจังวางช่วยเฟื่องนะเฟื่องคิดถึงพ่อคิดถึงแม่บ้านท่านสังฆราชสีรู้หนทางนำเจ้ากลับบ้านหรือแม่เฟื่องเอ๋ยเจ้าจงอย่าร้องไห้อีกข้าไม่อยากเห็นน้ำตาเจ้าเจ้าว่าท่านสังฆราชสีรู้หนทางให้เจ้ากลับบ้านข้าจักไปเฝ้าท่านให้นะจริงนะคะท่านจางวางจางวางจะช่วยเฟื่องนะคะสัญญาแล้วห้ามกลับคำนะคะข้าเคยผิดคำมั่นกับแม่เฟื่องหรือไม่เคยค่ะจางวังช่วยเฟื่องได้จริงๆจางวังช่วยเฟื่องได้มากที่สุดขอบคุณจริงๆค่ะแม่เฟื่องอะไรคะจังวางเมื่อสักครู่เหตุใดเจ้าจึงทำชะนี้ทำอะไรคะหอมแก้มจังวางก็เฟื่องอยากจะขอบคุณจังวางไม่รู้จะทำยังไงผิดด้วยเหรอคะท่านจังหวางขอรับเมื่อครู่มีคนมาตามว่ามีชาวบ้านบ้านถนนเรือสินค้าขอรับทางไหนทางคดีจีนขอรับเจ้าพาแม่เฟื่องไปส่งเรือนสิขอรับข้าขอตัวแล้วนี่เราจะกลับบ้านกันยังไงอ่ะเรือก็ไม่ได้มาคนต้องจ้างเรือไปขอรับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฉันเดินเล่นอยู่แถวนี้ก่อนนะระหว่างที่บัวไปหาเรือขอรับเจ้า
จึงซื้อมาให้ถ้าคุณหลวงตั้งใจให้ฉันคุณหลวงก็ใส่ฉันสิคะ